สถานการณ์ในสภานะครับความสัมพันธ์ของพรรคฝ่ายค้านถือว่าเป็นประเด็นร้อนตลอดคืนที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีเรื่องของการพิจารณางบประมาณนะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดงบลดประมาณเรือดำน้ำนะครับหรืองบประมาณของกองทัพที่ไม่จำเป็นนั้นสสพรรคฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลนะครับเสรีรวมไทยประชาชาติหรือเพื่อชาตินั้นมีบทบาทในการหั่นงบในการเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลที่รัฐบาลมีการจัดงบหลายต่อหลายเรื่องซึ่งไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเวลาที่โควิดระบาดอย่างหนักดังนั้นปฏิบัติการตัดงบที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จของการร่วมมือของพรรคฝ่ายค้านนะครับเพื่อไทยก้าวไกลนะครับต้องชื่นชมบทบาทสสประเสริฐจันทรวงทองนะครับยุทธพงศ์จรัสเสถียรของเพื่อไทยต้องชื่นชมคุณพิธาที่กล้าแตะเรื่องใหญ่หลายเรื่องหรือแม้กระทั่งสสพิจารณ์นะครับซึ่งก็มีการแตะเรื่องใหญ่หลายเรื่องด้วยเหมือนกันแต่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่มีการตัดงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือกรรมาธิการนั้นได้มีมติโอนเงินที่ปรับได้นั้นไปให้เป็นงบกลางนะครับวงเงินก็ประมาณ 16,000 ล้านบาทกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งนะครับมติกรรมาธิการเสียงข้างมากซึ่งเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยนั้นเห็นว่าควรจะเอาเงินที่ปรับลดได้นี้ไปเป็นงบกลางนะครับขณะที่ก้าวไกลบอกว่าการเอาเงินไปเป็นงบกลางเท่ากับเป็นการเปิดท้ายพลเอกประยุทธ์นั้นใช้ได้ตามใจชอบอาจจะนำไปสู่การเอากระสุนปืนยิงหัวประชาชนหลังจากนั้นนะครับลอยล้าวในอารมณ์ระหว่างกลุ่มกองเชียร์เพื่อไทยกับกลุ่มกองเชียร์ก้าวไกลซึ่งพร้อมจะด่าทอกันในโซเชียลอย่างสนุกปากอยู่แล้วทะลุเพดานนะครับคลับเฮาส์แทบแตกนะครับไม่รู้ใครถูกไม่รู้ใครผิดนะครับแต่การอธิบายความของสองฝั่งนั้นก็มีการอธิบายที่แตกต่างกันนะครับสสสิริกัญญาก้าวไกลนะครับสสทวีสอดส่องประชาชาติยืนยันว่าการปรับงบควรจะเอาเงินไปให้องค์กรที่ทำเรื่องสปสช.ทำเรื่องบัตรทองเรื่องต่างๆนานาคุณจตุรนนะครับอดีตแกนนำอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยก็ออกมาบอกว่าการที่ฝ่ายค้านปรับแล้วเอาเงินไปให้งบกลางนั้นเป็นเรื่องผิดปกตินะครับหมอไรวัฒน์ก็บอกแบบนี้ส่วนคุณปรินาเห็นฝ่ายค้านทะเลาะกันยิ้มเลยนะครับบอกว่าก้าวไกลเนี่ยควรจะคิดให้เป็นนะครับทำตัวอย่างเพื่อไทยนั้นปรินาเล่นเกมเสี้ยมให้เพื่อไทยก้าวไกลทะเลาะกันทันทีนะครับในโซเชียลก็ไปกันใหญ่นะครับบอกว่าการที่เพื่อไทยเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยแปลว่ามีซูเปอร์ดีลส่วนหนึ่งจะหวังเอาคุณทักษิณกลับมาอีกส่วนหนึ่งคือจะเข้าร่วมครม.โดยมีคุณธรรมนัสเป็นตัวเชื่อมปั่นข่าวกันเป็นตุเป็นตะหลังจากนั้นทัวร์ลงพักเพื่อไทยนะครับขณะที่เพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณประเสริฐจันทรวงทองเลขาพักหรือคุณหมอชนน่านั้นออกมายืนยันว่าเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับมติในการเอาเงินที่เกลี่ยได้นั้นเข้างบกลางเป็นคนละเรื่องกับการเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลนะครับแต่เป็นเพราะกติกามันเป็นแบบนี้นะครับส่วนการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นพรรคเพื่อไทยคือพรรคซึ่งตลอด20ปีที่ผ่านมานั้นเผชิญการไล่ล่าเผชิญการกวาดล้างไม่ว่าจะในนามไทยรักไทยไม่ว่าจะในนามพลังประชาชนไม่ว่าจะในนามเพื่อไทยหนักกว่าทุกคนในประเทศไทยนะครับคุณทักษิณโดนอะไรทุกคนรู้พรรคไทยรักไทยโดนยุบทุกคนรู้พลังประชาชนชนะเลือกตั้งแล้วโดนยุบทุกคนรู้ถูกรัฐประหาร2ครั้งในระยะเวลาจาก49ถึง57นะครับไม่กี่ปี2ครั้งเพื่อไทยทั้งนั้นที่โดนดังนั้นไม่มีทางที่เพื่อไทยจะหนุนพลเอกประยุทธ์และไม่มีทางที่จะร่วมมือกับคณะรัฐประหารในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดนะครับคุณสุทินออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่มีปัญหาอะไรเป็นแค่มุมมองที่เห็นต่างหลังจากการเทงบ65เข้างบกลางแต่เพื่อไทยไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลไปหมดทุกเรื่องมีเรื่องนี้นะครับที่เพื่อไทยมองว่าการเอาเงินเข้างบกลางคือทางเดียวที่จะทำให้มีการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิดระบาดโดยตรงนะครับคุณหมอชนน่านนะครับอธิบายได้ค่อนข้างดีว่าเหตุผลในการเอางบกลางเนี่ยนะครับ 16,300 ล้านเนี่ยนะครับเอาไปให้รัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในอนาคตถ้ามีคนอื่นเป็นนายกแทนพลเอกประยุทธ์นั้นนายกคนนี้ก็จะได้ใช้งบกลางส่วนนี้เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนดังนั้นสาระสำคัญไม่ใช่เรื่องพลเอกประยุทธ์และถ้าไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์ได้เงินสิ่งที่ทุกคนในประเทศนี้ต้องช่วยกันทำไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือฝ่ายค้านคือช่วยกันขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปคุณหมอชนน่านบอกว่าภารกิจสำคัญของประชาชนตอนนี้คือเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องงบกลางนั้นเป็นคนละเรื่องกับการบอกว่าเพื่อไทยเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลหรือมีซูเปอร์ดีลไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฟังเสียงหมอชนน่านและคุณประเสริฐจันทรวงทองครับแค่การที่กรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆแล้วก็พรรคเพื่อไทยได้มีมติว่าเมื่อปรับลดมาได้แล้วเนี่ยเราต้องเอาไปใช้แก้ปัญหาโควิดโดยตรงเท่านั้นเน้นนะครับโดยตรงเท่านั้นนี่จึงเป็นมติที่สำคัญก่อนนะครับข้อกล่าวหาว่าจะเอางบกลางนี้ไปซื้อหรือจัดซื้อกระสุนยางมายิงพี่น้องประชาชนภาพที่เกิดขึ้นขณะนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เกี่ยวกับงบก้อนนี้ก่อนที่ผมจะลงว่าเราไม่ได้ให้ประยุทธ์เพื่อเอาไปยิงประชาชนนะครับถ้าประยุทธ์เอาไปยิงประชาชนเนี่ยเราพวกเราต้องช่วยกันประณามต้องช่วยกันประนามช่วยกันขับไล่ประยุทธ์นะครับเมื่อกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าต้องมุ่งไปโดยตรงเท่านั้นก็ต้องหาช่องทางที่จะเอาไปใช้ช่องทางที่เปิดได้ขณะนี้ก็คืองบกลางที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะผมขีดเส้นใต้นะครับงบกลางที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับแก้ปัญหาโควิดเท่านั้นซึ่งเขาก็ขอมาในรายการว่า 50,000 ล้านเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะแก้ปัญหาโควิดเยียวยาโควิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นช่องกรรมาธิการมีช่องแค่นี้ครับถ้าจะเอางบก้อนนี้ไปแก้ปัญหาต้องผ่านช่องนี้ช่องเดียวผ่านช่องอื่นไม่ได้ไม่ชอบด้วยวิธีการงบประมาณงบที่เราจัดเนี่ยมันเลยจัดไปให้ประชาชนนะครับวัตถุประสงค์ของกรรมาธิการคือจัดไปให้ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาโควิดแต่โชคร้ายครับที่หน่วยงานที่รับผิดชอบคือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการบริหารจัดการงบกลางสิ่งที่เราทำไปเนี่ยไม่ได้เอางบกลางไปให้ประยุทธ์ไปซื้ออาวุธมายิงประชาชนเราให้กับประชาชนแต่โชคร้ายผ่านประยุทธ์ทุกคนเห็นว่าประยุทธ์ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพเราก็เช่นกันครับท่านเลขาบอกแล้วเราจะยื่นยติไม่ไว้วางใจถ้าเราจัดงบให้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านโควิดแต่เผอิญโชคร้ายคนบริหารคือคนที่ไร้ความสามารถทำไมเราไม่เอาคนที่ไร้ความสามารถออกไปแล้วให้เม็ดเงินนี้ยังอยู่ครับถ้าเม็ดเงินนี้ยังอยู่เนี่ยนายอะไรก็ได้นายเอกนายโทนายตีมาเป็นนายยมตีก็สามารถใช้เม็ดเงินนี้อย่างคุ้มค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องแยกระหว่างเม็ดเงินและวัตถุประสงค์ที่วางไว้กับคนบริหารเหตุอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นครับประยุทธ์ไม่ดีเอาประยุทธ์ออกไปอย่าปล่อยให้ประยุทธ์ลอยนวลสิครับเราต้องมาช่วยกันดีครับอย่าทำร้ายพี่น้องประชาชนโดยการไม่ให้เงินที่จะไปแก้ปัญหาให้เขาเขาไม่มีข้าวจะกินเขาไม่มีออกซิเจนจะดมเขาไม่มีเครื่องตรวจมือออกซิเจนเข้มข้นในเลือดเงิน 16,000 ล้านนี่มันเกิดประโยชน์มากนะครับที่จะกันคนหนุ่มนี้ออกมาไม่ให้ตายท่านกล่าวที่มีคนกล่าวโจมตีนะครับในเรื่องของการเอางบกลางบอกว่าถ้าไปให้พลเอกประยุทธ์แล้วจะเอาไปใช้อย่างไรก็ได้เป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะที่บอกว่าจะเอาไปซื้ออาวุธมายิงพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นไปไม่ได้เป็นการกล่าวที่เกินเลยข้อเท็จจริงการอ้างว่าเอางบกลางไปหรือฟื้นงบส.ส.เกิดการวิ่งเต้นพูดง่ายๆว่ามีการแบ่งเค้กกันเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้และไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้นนะครับการใช้งบกลางนี่เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการมาโดยตลอดก็คือการปฏิเสธการทำงานของนายกรัฐมนตรีสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการมาโดยตลอดก็คือการปฏิเสธการทำงานของนายกรัฐมนตรีและมีการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดเป็นไปไม่ได้ที่นายกรัฐมนตรีนั้นนะครับจะเอางบประมาณนี้ไปแบ่งเค้กหรือแรงต่างและพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมามีผลประโยชน์จากเงินงบประมาณตรงนี้แต่อย่างใดการที่ตั้งงบประมาณนี้ไว้ในงบกลางนั้นจะเป็นการปลอดภัยจากการถูกกล่าวหาเรื่องการแปรยติที่ทำให้ส.ส.หรือกรรมาธิการมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมในการใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นจึงมีข้อวิตกกังวลของหลายฝ่ายซึ่งเป็นความผิดถึงขั้นอาญาและอาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งเราเห็นว่าการใช้เงินแก้ไขปัญหาโควิดนั้นไปตั้งไว้ในงบกลางจึงเป็นที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับการใช้งบกลางมีเหตุผลในกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วน
ไม่ได้ตั้งงบปกติไว้มีระเบียบรองรับอย่างชัดเจนไม่ใช่สามารถเอาไปใช้ได้โดยพละการโดยปราศจากการตรวจสอบนะครับผมต้องเรียนว่าพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์โดยพละการที่ได้ตั้งเอาไว้การตัดสินใจของกรรมธิการพรรคเพื่อไทยว่าทำไปด้วยความรอบคอบสุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและระมัดระวังมิให้ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองในสถานการณ์การเมืองที่มีความร้อนแรงอยู่ในขณะนี้เป็นการตัดสินใจที่อยู่บนสภาพความเป็นจริงบนสภาพที่เป็นฝ่ายค้านในรัฐสภาแยกมิตรแยกศัตรูไม่ทำร้ายใครไม่อยากเห็นให้เรามาทะเลาะกันเองในเรื่องที่เราไม่ชนะนะครับเพราะว่าเรายังมีภารกิจที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องทำในอนาคตหลายอย่างร่วมกันในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยพละกำลังของทุกฝ่ายในการต่อสู้กับความไม่ชอบมาพากลในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะนี้เรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องข่าวคราวที่นำเสนอกันอยู่เรื่องของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณที่ดูว่าเป็นข่าวความขัดแย้งระหว่างพรรคฝ่ายค้านด้วยกันผมเรียนว่าถ้าพิจารณาด้วยความถ่องแท้จริงๆแล้วไปดูเนื้อความจริงๆเนี่ยมันเป็นการมองต่างกันเป็นการมองที่ผลประโยชน์ของประชาชนด้วยกันทั้งทุกฝ่ายอ่ะเพียงฝ่ายหนึ่งบอกว่าการจะสนองตอบผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้บริบทใหม่เนี่ยจะต้องเอางบประมาณไว้ที่ไหนนะอาจจะไว้ที่งบกลางอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดถึงประชาชนเหมือนกันแหละคิดว่าเอาไปไว้ที่นั่นไม่น่าจะดีควรเอาไว้ที่อื่นก็ต้องให้ความพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยว่าไม่ได้มีจุดยืนอะไรที่จะไปร่วมไม้ร่วมมือหรือไปเห็นดีเห็นงามกับรัฐบาลเสียทุกเรื่องเพราะนั้นอันไหนมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็ทำแต่อันไหนคิดว่ามันไม่ใช่เราก็สู้แล้วก็เชื่อว่าสักพักก็เข้าใจกันแล้วก็ทำงานใหญ่กันต่อคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่ออันนี้ไม่น่ากังวลอะไรนะครับนั่นคือท่าทีของพรรคเพื่อไทยนะครับในการอธิบายต่อการโจมตีว่าเพื่อไทยนั้นเตรียมร่วมรัฐบาลนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังพูดถึงพรรคการเมืองซึ่งจากปี2549จนถึง2557หรือ2564นั้นเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งทุกครั้งและถูกรัฐประหารโดยคณะทหารกลุ่มเดิมเครือข่ายเดิมมาแล้ว2ครั้งดังนั้นไม่มีทางเป็นไปได้นะครับที่คนซึ่งถูกรัฐประหารอย่างต่อเนื่องชนะเลือกตั้งแล้วก็ถูกล้มกระดานอย่างต่อเนื่องจะไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลนี่คือคำประกาศของพรรคเพื่อไทยซึ่งยืนยันว่าการร่วมมือกันของฝ่ายค้านเพื่อเอาพลเอกประยุทธ์ไปคือภารกิจที่สำคัญที่สุดมากกว่าเรื่องปลีกย่อยเรื่องอื่นๆกลับมาพบกับผมศิโรจน์ครามไพบุตรได้ใหม่รายการ Overview Page Voice TV Overview YouTube Voice TV โทรทัศน์ดาวเทียมช่อง51แล้วก็แอปพลิเคชัน Twitch ครับสวัสดีครับ